มาถึงนะคะพลเมืองวันนี้นะคะไปที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหลังจากเมื่อ10ปีที่แล้วชาวบ้านได้มารวมตัวกันคัดค้านโครงการวางท่อก๊าซไทยมาเลเซียและโรงไฟฟ้าในพื้นที่และตามมาด้วยคดีฟ้องร้องรัฐว่าละเมิดสิทธิของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่นของพวกเขานะคะมาถึงวันนี้แม้ว่าจะเกิดโครงการและผลกระทบกับชุมชนตามมาหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งก็คือการยอมรับในสิทธิของชุมชนที่จะลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรบ้านเกิดของตัวเองค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองลานหอยเสียบค่ะโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่และท่อก๊าซไทยมาเลเซียที่ถอดพานอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาคือสิ่งย้ำเตือนความทรงจำเททำให้โมเรานึกถึงเหตุการณ์ร่วมตัวกันขัดข้านโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เทจะเข้ามาในชุมชนตลอดระยะเวลากว่า10ปีแล้ววันนี้สภาพแวดล้อมในชุมชนของเราได้เปลี่ยนไปและส่งผลต่อการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของคนเทนีแต่โมเรายังคงดำเนินชีวิตต่อไปพร้อมกับยังคงต่อสู้ให้ได้มาสิ่งวิถีชีวิตที่เราต้องการตามกฎหมายการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบต่างๆรวมกันเป็นสิ่งที่ชั้นและคนในชุมชนรวมกันทำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรื่องผลกระทบเรื่องของอากาศมันเกิดขามันกระทำแบบที่คุณโมเขาไปตรวจขามันกระทำเทร่วมเหยียดกันแล้วก็ค่อยขาดเลยเพราะออกไปหนักมันมีเรื่องของการเกษตรเรื่องของวันนี้ศาลปกครองสูงสุดนัดพิพากษาคดีประวัติศาสตร์การละเมิดเสรีภาพการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องจากการฉายสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนกรณีสลายการชุมนุมชาวบ้านผู้ขัดขานโครงการถอดสงก๊าซและโรงแยกก๊าซไทยมาเลเซียในคืนวันที่20ธันวาคม2545หรือ10ปีที่เราเฝ้ารออย่างใจจดจ่อคือความรู้สึกทั้งความรู้สึกกับรู้สึกดีใจเพราะมันเป็นคดีแต่ว่าเรารอคอยมาเป็นเวลาถึง15ปีความจริงได้ปรากฏและกับความถูกต้องก็ได้ชัดเจนขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมาตรฐานที่ดีนะซึ่งก็ทางผมก็เคยได้คุยกันว่าจริงๆแล้วกรณีนี้น่าจะถือว่าเป็นกรณีของจะนะโมเดลใช่ไหมที่จะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆเยอะเลยความพยายามยืนยันในสิทธิของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นกำลังใจและเป็นพลังให้คนในพื้นที่ให้สามารถกำหนดอนาคตและปกป้องบ้านเกิดของตัวเองรวมกันได้และผลของการตัดสิน